พานพระพุทธยอดฟ้าหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมการคมนาคมติดต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครเป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2472เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานครครบ150ปีและโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครในปัจจุบันนอกจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าจะเป็นที่ประดิษฐานปฐมบรมราชานุสรณ์แล้วยังมีลานสาธารณะให้ผู้คนมาใช้พักผ่อนหย่อนใจและเป็นลานกีฬาของเด็กนักเรียนในย่านนั้นอีกด้วยนอกจากนี้ในยามค่ำคืนพื้นที่ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจะเป็นตลาดนัดที่มีสินค้าแฟชั่นหลากหลายโดยเฉพาะสินค้ามือสองอีกทั้งยังมีศิลปินอิสระส่วนมากเป็นนักศึกษาเพาะช่างมารับวาดภาพและขายภาพวาดด้วยราคาที่แสนถูกทำให้ตลาดสะพานพุทธในปัจจุบันคลาคล่ำไปด้วยวัยรุ่นจำนวนมากในทุกค่ำคืน